ชร์ไว้เลยของดีใกล้ๆตัวผักท้องถิ่นรักษาโรคเบาหวานช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดวันนี้ขอแนะนำ5อย่างที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการรวบรวมงานศึกษาวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆทดลองนั้นมาจากประสบการณ์การใช้ของชาวบ้านแล้วนำไปทดลองต่อขั้นหนึ่งชาบูวายเปเปอร์เป็นสมุนไพรที่เหมาะสำหรับการแนะนำผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจากมีฤทธิ์แอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากทั้งยังมีปริมาณแคลเซียมวิตามินเอวิตามินซีสูงมากชนิดหนึ่งและไม่ลดน้ำตาลในคนปกติอีกด้วยจึงเหมาะสำหรับนำมาทานเป็นอาหารเป็นชาหรือยาต้มในคนทั่วไปและผู้ป่วยเบาหวานค่ะวิธีใช้นำชาพลูทั้ง5ถึงต้นจนถึงราก1กำมือต้มกับน้ำ3ขันเคี้ยวให้เหลือ1ขันรับประทานครั้งละครึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหาร3มื้อสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือด2มะระขี้นกเอาเนื้อมะระขี้นกผลเล็กซึ่งมีตัวยามากมาผ่าเอาแต่เนื้อหั่นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้งแล้วชงกับน้ำเดือดโดยใช้ชิ้นมะระ 1-2 ชิ้นต่อน้ำ1ถ้วยดื่มแบบชาครั้งละ2ถ้วยวันละ3เวลาหรือต้มเอาน้ำมาดื่มก็ได้หรือใส่กระติกน้ำร้อนต้มดื่มแทนน้ำไม่เกิน1เดือนเห็นผลตำรับยาทำแคปซูลหรือลูกกลอนมะระขี้นกรับประทานมะระขี้นก 500-1,000 มิลลิกรัมวันละ 1-2 ครั้งข้อควรระวังคนท้องเด็กคนที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไม่ควรรับประทานค่ะ3เตยหอมวิธีใช้นำรากเตยหอมประมาณ1ขีดสับเป็นท่อนเล็กๆต้มกับน้ำ1ลิตรต้มเดือดจากนั้นเคี่ยวต่อประมาณ 15-20 นาทีนำยาที่ได้ดื่มครั้งละครึ่งแก้ววันละ3มื้อหรือใช้ใบเตยร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นได้ค่ะใบเตยหอม32ใบสัก9ใบนำมาหั่นตากแดดแล้วชงดื่มแบบชาหรือใส่หม้อดินต้มรับประทานยาต่างน้ำทุกวันข้อแนะนำควรรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย1เดือน4ตำลึงผักต้านอนุมูลอิสระเอาชนะเบาหวานมีสารวิตามินมากมายวิธีใช้นำยอดตำลึง1กำมือหรือขนาดที่กินพออิ่มโรยเกลือหรือหยอดน้ำปลาเพื่อความอร่อยห่อด้วยใบตองเผาไฟจนสุกแล้วกินให้หมดหรือกินจนอิ่มกินก่อนนอนติดต่อกัน3เดือนค่ะ5ลูกว่าผลไม้ในอดีตของเด็กไทยต้านภัยเบาหวานนำเมล็ดลูกว่ามาโขลกใส่หม้อต้มให้เดือดเคี่ยวไฟอ่อนๆสัก15นาทีให้ตัวยาออกมารับประทานครั้งละ1ถ้วยชาวันละ3มื้อเป็นเวลา1เดือนอาการเบาหวานจะทุเลาสามารถลดยาหรือใช้สมุนไพรในการดูแลอย่างเดียวได้แต่ควรวัดระดับน้ำตาลในเลือดเสมอสามารถใช้เมล็ดแห้งแทนได้กรณีไม่มีเมล็ดสดตำรับยายาผงหรือแคปซูลว่าผงเมล็ดลูกว่าแห้ง250มิลลิกรัมนำผงเมล็ดลูกว่าแห้งบรรจุแคปซูลหรือใช้ละลายน้ำรับประทานวันละ3เวลาขนาดอาจเพิ่มได้ถึง4กรัมต่อวันรับประทานติดต่อกัน1เดือนสังเกตผลระดับน้ำตาลในเลือดค่ะการใช้เป็นอาหารสุขภาพน้ำลูกว่าอาจใช้ผลสดหรือแห้งนำมาต้มเป็นน้ำสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้เช่นกันค่ะ